วันนี้เรามาเทรดบอทกันดีกว่านะครับบอทเทรดนะครับ1 US นะครับบอทต้องการชนะที่10นะครับถ้าแพ้สูงสุดเนี่ยยอมเสียสูงสุดเนี่ย5ดอลลาร์นะครับแต่ทีนี้เราได้ตั้งค่าบอทใหม่นะครับมันจะเทรดจริงๆเนี่ย 1.05 นะครับเพื่อที่จะให้ได้ยอดมา 1.01 ดอลลาร์นะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยปกติแล้วถ้าเทรดอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับมันจะได้อยู่ที่ 0.96 นะแต่ถ้าเราเทรดอยู่ที่ 1.05 มันจะได้อยู่ที่ 1.01 แบบนี้นะครับอัตราความเสี่ยงเนี่ยถือว่าคุ้มทุนกว่าบอทตัวแรกนะครับที่แจกไปเพราะว่าบอทตัวนั้นเนี่ยถ้าเทรด1ดอลลาร์เนี่ยมันจะได้อยู่ที่ 0.09 นะครับส่วนบอทตัวนี้เทรดอยู่ที่1ดอลลาร์จะได้อยู่ที่ 0.96 นะครับแต่นี้เราตั้งค่าใหม่ก็เป็น 1.05 ก็จะได้ 1.01 นะครับโอเคซึ่งมันก็ห่างกันไม่กี่บาทละนะมันก็คุ้มกว่าอันนี้บอทต้องการชนะที่10ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเทรดนะครับวันที่8เดือนกุมภานะครับช่วง3ทุ่ม50นะครับเริ่มเทรดบอทนะเมื่อกี้ก็ติดลบไป 1.05 นะครับครั้งนี้บอทแทงไปที่ 2.08 นะครับไม้นี้ได้กลับมา 2.0 นะครับโอเคจะครึ่งทางแล้วหกแพ้หนึ่งตอนนี้ยอดอยู่ที่6ดอลลาร์โอเคต้องการ10นะครับฮะ huh? 7.01 ฮะ huh? สำหรับใครที่ไม่อยากดูนะครับหน้าจอก็ฟังแต่เสียงเอาก็ได้นะครับถ้าเสียก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้เราก็ใส่ซาวเข้าไปให้นะครับระหว่างได้กับเสียแยกกันชัดเจนโอเคจะได้ไม่ต้องนั่งลุ้นนะครับโอเคไม้นี้ไม้สุดท้ายนะครับถ้าชนะนะตอนนี้อยู่ที่ 9.92 เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับบอทแจ้งมาแล้วนะครับว่ายอดเงินนะครับที่ได้ในเกมนี้ก็ 10.93 US นะครับ Yahoo! สำหรับใครที่สนใจบอทตัวนี้นะสามารถขอซื้อได้นะครับบอทตัวนี้ไม่ได้แจกฟรีนะครับ ถ้าใครต้องการนะครับทักมาซื้อได้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสามารถกดแอดไลน์นะครับใต้ description นี้นะครับโอเคไว้พบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ I have you now.